ดูควานอบป้าค่ะเยือนพรมแดงงานประกาศรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ด2024ที่ไทยเราเนี่ยแหละค่ะพร้อมกับรับรางวัลไปเลย Best Actor of the Year นะคะแฟนๆเลยคาดการว่านักแสดงหนุ่มเกาหลีมารับรางวัลอย่างเดียวหรือว่ามีโปรเจกต์งานบันเทิงอะไรในไทยหรือเปล่าครั้งสุดท้ายนะคะที่มาออกงานในไทยเนี่ยต้องย้อนไปนู่นเลยค่ะ5ปีที่แล้วครั้งนั้นเดินทางมาจัดแฟนมีติ้งครั้งแรกในบ้านเราก่อนจะหายไปจากหน้าสื่อช่วงปี2021เพื่อเข้ากรมค่ะเข้ากรมไป18เดือนนะคะพอปลดประจำการเมื่อต้นปีที่แล้วมีงานแสดงเข้ามารัวๆค่ะโดยรายละเอียดการมาไทยรอบนี้พูดเยอะมากไม่ได้อูโดควานสปอยสั้นๆแค่ว่าอยู่ไทยระยะหนึ่งแล้วเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะพอได้เห็นโลเคชั่นสวยๆในไทยก็เหมือนกับนักแสดงต่างชาติหลายคนนะคะติดอกติดใจธรรมชาติแปลกตาอดใจไม่อยู่ต้องโพสต์ลง Instagram นะคะโพสต์เป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชันคาราโอเกะว่าผมรักเมืองไทยค่ะ태국팬여러분들을제가만난지좀몇년쯤된것같아요제가팬미팅을한지근데최대한빨리또여러분들께찾아올수있도록항상노력하고있다는것만알아주시면감사하겠습니다หลังจากที่เคยมีแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยนะคะผมว่าหลายปีผ่านไปแล้วใช่ไหมคะผมก็กำลังพยายามทำงานตั้งใจทำงานเพื่อที่จะหาโอกาสมาหาแฟนๆประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ด้วยนะคะเน่มานิวมานิวอาดริกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเวทีรางวัลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ Star K Series มาร่วมงานแล้วยังมอบรางวัลให้ศิลปินไทยแล้วก็อาเซียนด้วยค่ะใครมีผลงานโดดเด่นเป็นดาวรุ่งมาแรงก็ได้รางวัลไปตัวแทนจากฝั่งเมียนมาค่ะเดอะซายไอดอลวงการเพลงไทยใหญ่ประจำพศนี้นะคะนอกจากรูปหล่อเสียงดีก็มาเปรี้ยงจากการ cover เพลงของศิลปินไทยใหญ่จ่ายสายมาวค่ะเป็นไวรัลทั่ว TikTok ไปเลยในไทยนะคะเดอะสายมีทั้งแฟนเกิร์ลแล้วก็แฟนบอยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะไม่น้อยอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะศิลปินหนุ่มปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายไทยใหญ่รับรางวัลในฐานะศิลปินที่ใช้ผลงานเพลงสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมดีเด่นเป็นสาขา Culture Integration ค่ะซึ่งการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ในทุกงานเพลงและทุกๆครั้งที่ขึ้นโชว์บนเวทีของเดอะสายเขานะคะอะคุโรบอนติสุโกชิมิเบเดลูจิมินด้วยก็เลยอะกอลอเจสุติมาได้รับเจ้าเชมาเลยพิโรชินติสุโกเดสไซก็เบบีมาเดสไซก็ตัวแรกของอาริอัมยาประเทศไทยนะคะเดอะสายบอกเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับรางวัลนี้จากประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนๆศิลปินจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตั้งใจให้รางวัลเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการทำงานต่อไปโดยเฉพาะการใช้บทเพลงภาษาและเครื่องแต่งกายนะคะทำให้คนทั่วไปรู้จักเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทยใหญ่แล้วก็ศิลปินไทยใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะเซย์เดอะซอร์ฮีคัฟเวอร์วิทพ็อปปูลาร์ซอร์อิสเวรี่เนสแฟนเพลงคนนี้เล่ามาค่ะว่าพอรู้ว่าเดอะไซน์เนี่ยมีรายชื่อรับรางวัลลองเช็คสถานที่จัดงานดูซิเอาอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานแถวประตูน้ำมากนักค่ะหลังเลิกงานก็เลยรีบมาที่นี่เลยเพราะว่าอยากให้กำลังใจชื่นชอบเดอะไซน์มากนะคะเพราะว่านอกจากหน้าตาดีเสียงเพราะเขายังเป็นศิลปินไทยใหญ่ไม่กี่คนค่ะที่นำเอาเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเข้ามามีพื้นที่ในสื่อบันเทิงทั้งเรื่องการแต่งตัวแล้วก็เพลงทำให้ตัวเขาเองค่ะที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะคะและเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเหมือนกันภูมิใจไปด้วยค่ะมาดูฝั่งศิลปินไทยกันบ้างคุณผู้ชมคะใครได้บ้างนะคะนี่ค่ะออมสุชามานะยิ่งคว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมส่วนอดีตคู่ขวัญไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลนะคะรับรางวัล Best Artist and Actor Create Excellence ค่ะสาขา Best Local Culture Film หรือว่าภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านยอดเยี่ยมตกเป็นของสัปเหร่อนะคะหนังไทยที่รายได้มากที่สุดในรอบ10ปีเลยโอ้ตัวเลขรายได้เขาปังมากนะคุณวิภพนะสูงมากฮะ700ล้านนะฮะผู้กำกับมาเองค่ะต้องเตทิตินะคะคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วยขณะที่ฝั่งละครส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมเป็นละครเรื่องพรหมลิขิตนะคะก็รับรางวัลโดยหน่องอรุณโอชาแล้วก็พ่อเพิ่มหรือว่ารอนค่ะภัทรพลมาเองส่วนศิลปินจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีตัวแทนจากเวียดนามกวางหุงค่ะเจ้าของเพลงฮิตบน TikTok นะคะคนเนี่ยเอาไป cover ทั่วอาเซียนเลยคว้ารางวัล Rising Star มีโชว์การแสดงบนเวทีด้วยนะคะคนนี้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เตรียมมาจัดแฟนมีตติ้งในช่วงสงกรานต์เดือนเมษายนนี้ค่ะเขาบอกชอบอาหารไทยมากใครมาไทยก็ต้องติดใจทุกคนนะ